ปลายปี2008คลิปนี้อยู่ประมาณ7วันอยู่กระท่อมหลังนี้แหละตอนเช้าหมอกขาวคือได้บรรยากาศมากมายเสียงซ่าซ่าเบาๆที่ได้ยินนั่นก็คือเสียงจากแม่น้ำปายอันนี้ใช้เลนส์ Fish Eye 10.5 มิลลิเมตรกล้องคือ Nikon D90 กลางคืนก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งมีการนั่งรอบกองไฟให้อุ่นกันด้วยจะได้ยินเสียงธรรมชาตินกร้องแล้วก็แม่น้ำแต่จะเดินไปถ่ายแม่น้ำก็รกเกินที่จะฝ่าไปผมนู้นเห็นอยู่ไกลๆปีนี้เป็นครั้งแรกที่กล้อง DSLR สามารถใช้ถ่ายวิดีโอได้แต่คุณภาพก็ไม่ดีเท่ากล้องวิดีโอจริงๆหรอกสั่นง่ายอีกด้วยเพราะว่ามันถือไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นี่ข้างๆห้องเรามีฝรั่งพักอยู่ราคาที่นี่ค่อนข้างถูกมากแล้วก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถเดินไปตลาดไปถนนคนเดินได้อ้อนี่โฟกัสดอกไม้แล้วก็โฟกัสไปที่ฝูงคนคือค่อนข้างจะเหินอยากทำเหมือนถ่ายหนังอะชัดนู่นเบลอนี่ได้แต่ปัญหาก็คือมันต้องหมุนด้วยมือมันไม่มีออโต้โฟกัสเวลาใช้กับวิดีโอนะก็เลยลำบากหน่อยบ้านพักเป็นอย่างนี้เป็นทำจากไม้เนื้ออ่อนธรรมดาแล้วก็ไม้ไผ่เนี่ยมีหลายหลังนี่คือแม่น้ำปายเนี่ยเราเห็นไกลๆเนี่ยขี้เกียจจะลุยไปไม่ไกลเท่าไหร่หรอกภูเขาจะล้อมรอบอำเภอปายเนี่ยจับอยู่เป็นที่ราบที่กลางล้อมรอบด้วยหุบเขาทางนู้นเป็นพระธาตุแม่เย็นมีวัดพระธาตุแม่เย็นอยู่แต่จากตรงนี้ไม่เห็นเจดีย์กระท่อมหลังริมสุดนี่คือกระท่อมที่ผมพักปักซอยจะมีร้านมีวงดนตรีสดชื่อบัฟฟาโลผมจะต้องเดินผ่านมันทั้งกลางวันกลางคืนนี่แหละที่เดี๋ยวจะเดินไปถึงคนเดินบ้านสีขาวบ้านเนี้ยปีเนี้ยไม่มีแล้วแต่ดนตรีที่นี่ดีมากอาหารก็หากินกันแถวถนนคนเดินนี่แหละเดินไปกินไปผู้คนมากมายช่วงนั้นกำลังเป็นช่วงไฮของเมืองปายเลยเอาละเดี๋ยวต่อกันคลิปต่อไปครับ